สวัสดีครับนี้เดี๋ยวกลางวันทำสเต็กกินกันครับเป็นสเต็กหมูนะครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการหมักหมูกันก่อนนะครับจะเป็นหมูหรือเนื้อก็ใช้วิธีแบบเดียวกันได้นะครับเป็นการทำสเต็กครับก็เริ่มจากขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวเราทำน้ำหมักกันก่อนก่อนอื่นเราก็ใส่เจ้าซอสเปรี้ยวลงไปนะครับนี้สัดส่วนหมูสักประมาณ1กิโลนะครับซอสเปรี้ยวก็ประมาณครึ่งถ้วยนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่แม็กกี้ครับแม็กกี้ก็ประมาณ1ส่วน4ถ้วยนะครับง่ายๆเลยครับเราใช้ซอสแม็กกี้เนี่ยแหละนะครับ1ส่วน4ถ้วยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยครับประมาณ2ช้อนชาไปเลย2ช้อนชานะครับสุดท้ายครับเราก็ใส่เกลือครับครึ่งช้อนชาเท่านั้นครับพอเราใส่ส่วนผสมของน้ำหมักหมูเรียบร้อยแล้วเราก็คนๆครับแล้วก็เอาเนื้อหมูของเราครับลงไปหมักได้เลยก็อันนี้เราใช้เป็นส่วนของสันนอกนะครับหั่นเป็นชิ้นๆครับส่วนตัวของเนื้อหมูเนี่ยเราอาจจะบ้างๆหรือว่าถ้ามีเป็นค้อนทุบเนื้ออะไรก็ใช้ได้นะครับน้ำหมักก็จะได้เข้าเนื้ออย่างดีเลยนะครับนี่เราก็มาหมักทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีทำการหมักหมูง่ายๆนะฮะรับรองรสชาติอร่อยเลยครับรสชาติดีเลยลองไปทำดูกันก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เนื้อประมาณ1โลนะครับได้เยอะเหมือนกันหลายชิ้นเลยนะครับเราก็หมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วครับสำหรับวิธีการหมักหมูครับ